วัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน IP Network 2021สานพลังพื้นที่ยกระดับธุรกิจนวัตกรรมด้วยทรัพย์สินทางปัญญาในโครงการส่งเสริมเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่า NIA ก็ตัวสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติเรานะทำโครงการ IP Next Work ขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะสร้าง ecosystem เกี่ยวกับเรื่องของด้านทรัพย์สินทางปัญญานะตัวสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะเรามองว่าเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากซึ่งคาดว่าการอบรมในวันนี้จะทำให้ทุกคนเนี่ยได้รับประสบการณ์ที่น่าสนใจนะกิจกรรม IP Next Work เนี่ยจริงๆเราหวังให้เกิดเป็นเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อที่ต่อไปพี่ๆทำธุรกิจนวัตกรรมพี่ๆต้องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาก็จะได้มีเครือข่ายเอาไว้รองรับเราต้องคุยกันก่อนว่าเครื่องหมายการค้าหรือ Trademark เนี่ยมันคือการสร้าง Exclusive Right ครับมันคือการสร้างสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวท่านต้องการจะเป็นผู้เดียวควรจะต้องแสดงให้ทางเจ้าหน้าที่เห็นได้ว่าท่านได้ใส่ไอเดียท่านได้ใส่ทรัพย์สินทางปัญญาของท่านลงไปจริงๆเมื่อท่านได้ใช้ไปแล้วปุ๊บคนอื่นในธุรกิจไม่สามารถเอาไปใช้ได้นี่คือสิ่งที่มุมมองสั้นๆแต่ทุกคนอยากได้ของรางวัลมากๆเลยที่เรามีอยู่เนี่ยมันตอบโจทย์ทางธุรกิจหรือยังนะคะหรือว่าเราจะทำยังไงให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้มากขึ้นนะคะชิ้นงานที่ดีที่สุดเนี่ยไม่ได้แปลว่าสวยที่สุดนะคะแต่ชิ้นงานที่ดีที่สุดคือตอบโจทย์ได้ดีที่สุดค่ะวันนี้จะพาทุกๆคนไปลองดูค่ะว่าหลักคิดเหล่านี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ในการออกแบบโลโก้ของธุรกิจคุณบ้างหรือเปล่านะคะแชร์สเปซนะคะซึ่งเป็นหัวใจหลักของกิจกรรม IP Next Work เลยนะคะ7 นาทีนะคะเดทติ้งกับกูรูนะคะทั้ง4ห้องด้วยกัน